แคทเรดิโอโตแมวแมวแมวขนคนแคทเรดิโอโตแมวแมวค่ะวันนี้อยู่ในช่วงของแมวขนคนกับแนนแล้วก็สันเต๋อยศนันวุฒิกรสมบัติกุลนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้จักสันเต๋อมาแล้วจากแบบผลงานดูเยอะมากเลยแล้วก็ฟีเจอริ่งกับแบบว่าแบรนด์ดังๆเพียบเลยเป็นนักวาดภาพประกอบนะคะที่มีผลงานทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยขอต้อนรับสันเต๋อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงตัวเองตบมือให้ตัวเองด้วยก่อนจริงๆตบไปแล้วนะคุณผู้ฟังจะได้ยินแต่ทำไมในห้องเราไม่ได้ยินวะเมื่อกี้คือจดหมายจากใครคนหนึ่งเขียนใครแล้ววานิชแล้วก็ฟีจิ้งกับซันเต๋อครับผมเพลงนี้นี่จริงๆแน่นอนว่าเป็นเพลงจากเอ็กซิบิชันที่กำลังมีอยู่ตอนนี้ A little letter from someone somewhere paintings and sounds exhibition by Sunter แล้วก็มี26 guests มาด้วยนะคะเล่าถึงอันนี้ก่อนเลยวันนี้แนนเพิ่งไปมาคุณผู้ฟังคนเยอะมากน้องๆแบบน้องๆดูตั้งใจด้วยอ่ะดูตั้งใจดูตั้งใจฟังเหมือนมันมีเรื่องราวมีอะไรให้แบบให้ต้องเล่าเยอะเลยทีเดียวครับให้ Sunter เล่าให้ฟัง exhibition นี้ใช่ไหมครับก็เป็นเอ็กซิบิชันที่ผมเว้นมาจากครั้งที่แล้วประมาณเกือบ3ปีเหมือนกันครับประมาณ2เดือน8เอ้ย2ปี8เดือนอะไรประมาณนี้ครับก็ตั้งใจว่าครั้งนี้จะทำเอ็กซิบิชันที่คอลแลบกับนักร้องศิลปินทั้ง26ท่านนะครับเพราะว่าปกติผมจะทำแบบเพนติ้งอย่างเดียวแล้วก็ด้วยความที่ครั้งนี้อยากจะทำอะไรให้มันพิเศษมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยโจทย์ของเรามาอย่างนี้ก่อนเลยคืออยากจะทำงานร่วมกับเสียงเพลงโจทย์จริงๆโจทย์เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบผมอยากทำนานแล้วแต่ว่าไม่กล้าทำเพราะว่าไม่รู้จะไปชวนศิลปินมายังไงอะไรเงี้ยแบบแล้วแบบเขาจะยอมมาทำด้วยไหมอะไรเงี้ยแต่นี่ชวนมาได้26คนเลยนะใช่ครับค่อยชวนไปเรื่อยๆครับก็เริ่มแบบจากแบบนักร้องที่เราแบบรู้จักก่อนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆชวนแล้วพอคนแรกเป็นพี่ป๊อดเอาคนแรกพี่ป๊อดเลยใช่ใช่ครับคือพอรู้จักพี่ป๊อดบ้างก็เลยบอกว่าขอพี่ป๊อดว่าโอเคผมมีโปรเจกต์อย่างนี้นะพี่ป๊อดสนใจไหมอะไรเงี้ยพี่ป๊อดก็โอเคได้เลยยินดีอะไรเงี้ยพอเริ่มได้คนหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆแบบมีความมั่นใจมากขึ้นเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะชื่นใจมากขึ้นว่าโอเคเราจะแบบได้ทำคือโปรเจกต์นี้มันอาจจะเป็นไปได้ก็เลยค่อยๆชวนคนอื่นอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวก่อนนั้นกลับไปถามนิดนึงว่าทำไมตอนคิดโปรเจกต์ถึงอยากทำกับเสียงเพลงอยากทำกับเสียงเพลงเพราะว่าเราตอนเราวาดรูปเราก็จะฟังเพลงไปด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เพลงอินสปิเรชันของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่เราดูงานแล้วเราเปิดเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราดูงานได้นานขึ้นแล้วก็จินตนาการเรื่องราวได้ง่ายขึ้น อะไรประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองให้รูปของเราผ่านเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเห็นความตีความของศิลปินจากรูปของเราอะไรเงี้ยมาเป็นเพลงอะไรเงี้ยว่าแบบเราก็อยากรู้ว่าคนที่เห็นงานเราเขาจะตีความมันออกมาว่ายังไงแสดงว่าภาพมาก่อนภาพมาก่อนครับเพลงมาทีหลังใช่ครับก็คือออกมาเป็นคอนเซปต์อันนี้ใช่ไหมซึ่ง a little letter from someone somewhere เล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์อันนี้สักนิดนึงรูปเนี้ยผมวาดตั้งแต่ปี2018คือก็จะมีแบบบางส่วนที่วาดที่นิวยอร์กแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งที่วาดที่ไทยอะไรเงี้ยครับผมก็วาดเก็บมาเพื่อแบบบันทึกความรู้สึกช่วงเวลาณตอนนั้นเลยผมก็จะวาดรูปเก็บไปเรื่อยๆพอได้ประมาณสัก10รูปอะไรประมาณนี้ผมก็มีแผนว่าผมอยากจะทำเอ็กซิบิชันแล้วก็เลยพยายามหาชื่องานเพื่อคลุมธีมงานทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็เลยไปจริงๆอันนี้ไม่ได้วาดเหมือนไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์อันเดียวกันเราค่อยๆวาดตามอารมณ์เราผมวาดเก็บไว้ที่เราภาพพอเริ่มมีแผนว่าจะทำเอ็กซิบิชันเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็พยายามหาธีมงานที่มันสามารถครอบคลุม
งานทุกชิ้นที่มันดูกระจัดกระจายอะไรเงี้ยมันแต่มันไม่ใช่กระจัดกระจายมากมันดูเป็นคนขี้เหงามากมายเลยครับแบบครับมีคนบอกเยอะเหมือนกันหลงอยู่ในอวกาศอะไรบางอย่างเลยอย่างเงี้ยใช่ป้าเป็นคนอย่างนั้นป้าไม่คนขี้เหงาก็เหงาน่าจะเหงาเลยครับคือก่อนหน้านี้คนก็ถามว่าแบบงานแบบดูเหงามากอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าจริงๆเราไม่เหงานะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เหงาเหมือนกันคือก็ยอมรับแล้วโอเคก็ก็เป็นเหงาผมว่าแบบความเหงามันก็มีในทุกๆคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราชอบเป็นเหงาแบบ loss อะครับอาจจะแบบเป็นห่วงๆแบบวิงๆอาจจะเพราะว่าเราชอบเสพงานอะไรแบบเศร้าๆเหงาๆด้วยแบบชอบฟังเพลงเศร้าหรือว่าแต่เราก็รู้สึกไม่เศร้าไม่เศร้าใช่ไหมเราดูแล้วกลับรู้สึกว่าคือเศร้าแบบเหงาแต่อาจจะไม่ได้เศร้าแบบหดหู่อะไรมันมีความเศร้าที่มีความหวังอะไรบางอย่างด้วยความสีด้วยมั้งอาจจะใช่ไหมสีคือแอบเหงาแหละอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นก็ได้ใช่ป่ะนี่เดาเองจากที่ไปดูก็เลยเหมือนกับค่อยๆเก็บเป็นคอลเลกชันใช่ครับแต่ว่ามีแบบลิงก์แบบให้เขียนจดหมายด้วยอะไรด้วยเนี่ยใช่ปะครับคือด้วยความที่ทีมงานมันเป็นจดหมายเพราะว่าผมแทน25ภาพเป็นจดหมายฉบับเล็กๆ25ฉบับเพราะฉะนั้นแต่ละฉบับแต่ละภาพแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีการเล่าเรื่องในรูปแบบของฉบับหนึ่งต่อ1ภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น25ภาพมันก็จะมีเรื่องราวทั้งหมด25เรื่องราวเป็นจดหมาย25ฉบับประมาณนั้นคือมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันหมดทุกภาพเพนติ้งแต่ผมอยากให้ค่อยๆมาดูแล้วก็เหมือนเปิดจดหมายทีละฉบับแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวในจดหมายฉบับนั้น uh-huh. ทีนี้ผมก็เลยไปคิดถึงการส่งจดหมายให้ตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าเพราะว่าจริงๆมันมาจากสมัยแบบเรียนที่แบบคุณครูแนะเขาจะแบบให้เราเขียนจดหมายถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้พี่แนนเคยเรา5ปีข้างอะไรประมาณนั้นหรือว่าเวลาสมัครงานเขาก็จะไม่เคยว่ะไม่เคยใช่ไหมอาจจะไปโรงเรียนผมคิดไปก่อนเลยอะไรประมาณนั้นก็คืออย่างตอนผมเข้าทำงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะให้เขียนว่ามองตัวเองในอีก5ปีข้างหน้ายังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลานั้นเราเขียนว่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนยาวเขียนแบบเขียนให้เสร็จเลยห้าปีอาจจะไม่พอห้าปีพอใช่ไม่ได้ทำสิบปีครับก็เลยเอาอันนี้มาสร้างเป็นงานศิลปะเลยกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าภาพบางภาพหรือว่าข้อความบางข้อความมันต้องใช้เวลานานถึงจะมีคุณค่าคือผมก็รู้สึกว่าอีก10ปีข้างหน้าจดหมายที่ได้รับมันอาจจะมีค่ากับคุณตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นผมอาจจะแบบท้อแท้กับชีวิตก็ได้แล้วถ้าวันนั้นผมได้จดหมายที่ผมเขียนจากวันที่ผมแบบมีความสุขมากๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตนะ อายุ41อะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นส่วนหนึ่งที่เราว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากน้องๆมากวันนี้ไปคือแบบคือแนนไม่ได้เขียนเลยอ่ะคุณพ่อเพราะว่าน้องเนี่ยนั่งตรงไหนที่สามารถมีกระดาษไปแปะได้เขาจะนั่งแบบแล้วคนนี้ก็เขียนยาวมากเราแอบเขียนยาวมากครับแบบจริงจังแบบคือสมมติว่าอันเนี้ย exhibition เดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะ exhibition คุณผู้ฟังที่แบบอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพ exhibition ของซันเต๋อก็คือเข้าไปแล้วก็จะมีภาพแสดงอยู่และในภาพก็จะมีเหมือน QR code เล็กๆเราก็จะต้องมีแบบเตรียมทำกันบ้างคือเอาหูฟังไปด้วยอะไรเงี้ยโชคดีพี่ตุ๊กบอกงั้นแนนก็ลืมไปแหละก็ต้องเอาหูฟังไปเองด้วยเนี่ยเพราะว่าจะได้ฟังเพลงพร้อมกับดูภาพกับภาพไปด้วยก็สแกนแล้วมันก็จะแบบเหมือนลิงก์ให้เราไป YouTube แล้วก็จะดูไปเรื่อยแล้วก็จะมีห้องเล็กห้องน้อยอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปรับโปสการ์ดใช่ไหมหรือไปรับกระดาษใช่ก็คือจริงๆเราก็จะมีซองจดหมายแบบให้วางไว้ตรงนั้นหรือใครอยากเขียนมาจากบ้านก็ได้แล้วก็หย่อนเงินให้ผมหน่อย5บาทเพราะว่าผมจะไปซื้อสแตมป์ติดให้ซึ่งอันเนี้ยคือซันเตอร์ตั้งใจว่าจะเก็บไว้10ปีใช่ครับ10ปีเราจะส่งให้เขาใช่ครับตอนนี้ได้เยอะยังเป็นหมื่นใบแล้วมั่นใจไหมว่าอีก10ปีอะสแตมป์มันจะ5บาท ถ้ามันเพิ่มมาใช่สมมติอยู่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิดค่าเงินเฟ้อ10บาทอะเอาแค่10บาทก็50,000แล้วก็50,000แล้วใช่ก็ได้คิดมาตอนนี้เราแอบคิดนึกจากใช่แล้วขอ5บาทให้10ปีแน่เราจะมีแบบ
ก็คิดเปลี่ยนแปลงใช่ครับเริ่มคิดแล้วครับเริ่มคิดแล้วครับตอนนั้นอ่ะสัญญาจะบอกว่าให้มารับเปลี่ยนมาให้มารับที่นี่แทนเออว่ารับของคุณได้เพราะเป็นหมื่นนะแล้วออกตอนนี้เป็นหมื่นใบครับแต่ว่าผมยังไม่ได้นับดีๆนะแต่ว่าผมคือตู้มันเต็มแล้วผมก็ไปทยอยเอาออกก็คือจะรู้จำนวนคร่าวๆว่าประมาณหมื่นใบแน่นอนเพราะว่าผมก็เอาเงินที่ทุกคนหย่อนแบบ5บาทอะไรเงี้ยเอามาเข้าแบงค์คือไปเปิดแบงค์อันใหม่เพื่อเก็บเงินอันนี้ไว้ใน10ปีข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วเงินก็คือจำนวนก็คือเกิน 10,000 ใบผมว่าอาจจะแบบ 2-30,000 แล้วด้วยน้องๆเราก็ลืมถามน้องๆนะว่าเขาเหมือนแบบเขาคิดกันมาจากที่บ้านไหมหรือว่าเดินดูแล้วมันแบบอยากเขียนอะไรเท่าที่ผมลองเปิดตู้ดูไม่ได้เปิดอ่านนะครับไม่เปิดอ่านแน่นอนเพราะว่าอ่านไม่ไหวก็คือต้องสุ่มใช่เพราะว่าผมต้องไปเปิดตู้ไปรษณีย์แล้วก็เก็บเป็นทำตัวเหมือนบุรุษไปรษณีย์ก็คือเก็บจดหมายออกมาก่อนใช่แล้วเราก็จะเห็นจดหมายที่แปลกๆอย่างเช่นใส่ตำไดเข้าไปเลยจริงเหรอใช่เขาเป็นยูไคเทคอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นซองก่อน USB เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีให้จิ้มแล้วนะน้องเก็บหัวไว้หรือเปล่านั่นสิอีก10ปีมันจะจิ้มได้อยู่หรือเปล่าสมัยพี่เนี่ยก็ถ้าเกิดอัดเป็นเทปคาสเซ็ตอะไรตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องเล่นแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆครับบางคนก็ใส่ดินสอเข้าไปใช่บางคนก็ไม่เขียนที่อยู่อยากอาจจะอยากเขียนลอยอะไรเงี้ยหรอผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เขียนแล้วผมก็ไม่รู้จะส่งให้เขายังไงถ้าเกิดไม่เขียนที่อยู่อาจจะอยากระบายเฉยอาจจะครับแล้วก็มีเป็นซองแบบ A4 เลยก็มีครับแบบจริงจังใช่แบบใช่ครับวันนี้เห็นน้องคนนึงเขียนยาวมากจริงๆแล้วว่าเราแบบเขาเหมือนเขาอยู่ริมๆเราก็แบบแอบส่องเขาไม่ได้อ่านของเขานะแต่ส่องนิดนึงแต่เขาแบบเขียนเรียบร้อยมากแล้วเขียนเหมือนเรียงความอ่ะแล้วแบบตอนแรกเราเขียนเยอะจังเขาก็มีแบบเหมือนเปิดอ่านเฮ้ย3-4หน้าแล้วก็แบบมันต้องคิดดีมากเหมือนกันนะถึงจะเขียนอะไรได้ขนาดนั้น3-4หน้าเขาคงจริงจังกับแบบใช่ไม่แน่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าคนจะแบบอยากมาเขียนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะชอบไปแบบเดินแอบมองแบบคนที่มางานอะไรเงี้ยว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างบางคนก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยเขียนไปร้องไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบแม่ลูกมาลูกเขียนให้แม่เขียนให้ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็มาหย่อนแล้วก็มีแบบเป็นแฟนกันก็มาเขียนให้แฟนอะไรเงี้ยครับเป็นแฟนกันในระหว่างนะเธอ10 ปีแน่ใจหรือเปล่า อะไรที่มัน10ปีมันไม่แน่นอนหรอก แต่ว่ามันมีความสนุกเนาะจริงๆแบบเวลาเราดูหนังฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบฝังของ อะไรที่เขามีความหมายอะเขาของบ้านเราอะเหมือนไม่ค่อยได้ฝังเนาะเหมือนไม่ค่อยมีวัฒนธรรมนี้อะอะไรเงี้ยพอมาเขียนจดหมายมันเลยแบบเป็นเรื่องแบบเรื่องดูแบบน่าจะกระตุ้นให้ใครคิดอะไรบางอย่างกับเกี่ยวกับตัวเองใช่ใช่ครับเพราะว่าผมก็ให้ที่บ้านผมแบบพ่อแม่ป้าอะไรเงี้ยให้เขียนจดหมายใช่บังคับเขียนเพราะว่าแบบเขาก็จะบอกว่าแบบไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าอีก10ปีอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าแบบอย่างน้อยที่สุดอะถ้าเกิดอีก10ปีเขาไม่อยู่แล้วผมได้อ่านจดหมายเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงมีค่ามากกับผมในวันที่แบบเขาไม่อยู่แล้วสมมุตินะครับยังไงเป็นความรู้สึกวันนี้ที่มันแบบหาไม่ได้แล้วเนาะใช่ใช่ใช่เก็บไว้อะไรเงี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบเราว่าน่ารักมากกับคนที่ได้ไปได้เหมือนได้ดูแน่นอนเราอย่างที่บอกไปว่าภาพสันเต๋อเขาจะแบบแนวเงานิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอดูแล้วมันเหมือนแบบปกติเราดูภาพเราจะรีเฟกต์กับตัวเองอยู่แล้วแต่นี้มันรีเฟกต์แบบแรงเลยคือมันต้องออกมาเหมือนเขียนอะไรก็เลยกลายเป็นแบบคล้ายๆกับแอบเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนิดหน่อยในแง่นั้นไหมแบบได้แบบได้ร่วมทำอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มาถึงส่วนของเสียงเพลงเพราะแน่นอนมันเป็นครึ่งๆเลยเนาะจริงๆแล้วว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวนำอะไรบางอย่างให้เราได้เข้าใจภาพนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเมื่อกี้ซันแต่ว่าวาดภาพมาก่อนใช่ครับแล้วเราเลือกศิลปินเลือกยังไงเหรอครับเลือกยังไงให้เขามาลิงก์กับภาพเนี่ยหรืออธิบายมีการสื่อสารกับเขายังไงมีหลายรูปแบบมากครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นวาดเสร็จแล้วนึกถึงนักร้องคนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างรูปที่เป็นกลมๆเป็นหญ้าใหญ่ๆผมก็นึกถึงเขียนไขครับก็คือเพลงเมื่อกี้ใช่เพลงเมื่อกี้ครับจดหมายจากใครคนหนึ่งใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้คือ
เลือกศิลปินจากรูปที่วาดว่ารูปนี้เหมาะจะให้ใครอะไรเงี้ยครับหรือว่านักร้องคนนี้เล่าเรื่องเหงาเยอะไปแล้วเราอาจจะให้เขาไปลองแบบเล่าแบบอะไรที่ดูบวกขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลือกตามสัญญาตยาเลือกมั่วๆแหละครับเลือกคิดว่าแบบไม่พูดอย่างนั้นต้องแบบไม่ได้เลือกมั่วๆอ่ะประมาณว่าตามความรู้สึกตามความรู้สึกเราใช่คือเลือกแบบนั้นแล้วถ้าเกิดคนไหนเรารู้สึกว่าเราเลือกไม่ได้เราก็จะส่งไปให้เขา3ภาพ4ภาพลองดูว่าแบบเขาสนใจอยากทำภาพไหนชอบภาพไหนอะไรเงี้ยแล้วศิลปินก็เลือกกลับมาคราวนี้เวลาเราสื่อสารกับเขาแล้วครับเพราะแน่นอนว่าอย่างเวลาซันเตอร์วาดต้องมีเขาเรียกอะไรมีความหมายอยู่ในหัวระดับนึงอยู่แล้วคราวนี้เราการที่แบบแปลงออกมาหรือการที่แบบสื่อสารออกมาอีกมุมนึงมันก็คนละคนมองเนาะอะไรเงี้ยเราสื่อสารกับเขายังไงส่วนใหญ่ผมจะให้รูปกับแคปชั่นก็คือชื่อรูปของผมคือมันจะมีรูปแล้วก็ชื่อรูปส่งไปให้ศิลปินก่อนแล้วก็จะไม่บอกอะไรเลยก็คือให้เขาคิดยังไงก็ตีความกลับมาใช่ครับแต่ว่าก็จะมีบางภาพที่จำเป็นต้องเล่าเรื่องเบื้องหลังมันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางภาพไหนที่แบบดูแล้วเข้าใจเลยผมก็ส่งให้ศิลปินเลยแล้วก็บอกเขาว่าแบบมันไม่มีบรีฟไม่มีแก้งานนะแบบทำในแบบที่แบบพี่อยากทำกันเลยผมโอเคหมดผมอยากให้แบบเขาได้ทำในสิ่งที่แบบเขาอยากทำมากที่สุดประมาณนั้นนะครับแล้วผลลัพธ์ดีครับดีมากครับเราสึกแฮปปี้กับแฮปปี้มากครับกับในใจที่เราคิดไว้ไหมผมก็อยากฟังในมุมมองของเขาเหมือนกันเพราะว่าศิลปินที่ทุกคนที่ผมเลือกเป็นศิลปินที่ผมชอบหมดเลยชอบผลงานเขาหมดเลยแล้วก็ผมก็อยากฟังในมุมของเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาผมแฮปปี้ที่จะฟังแล้วมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ไหมเอ้ยเซอร์ไพรส์ก็รูปแล้วเอ้ยแอบมีแบบมุมอาจจะมีของน้องบอสที่เป็นผู้กำกับรักจุดใจผู้กำกับแปรรักน้องบอสคูโน่ครับคือภาพที่ผมวาดมันจะเป็นภาพมืดๆนะครับแล้วก็มีผู้หญิงกับผู้ชายปิดตาแล้วก็เดินจับมือกันแล้วตอนวาดผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูบวกแบบว่าโอเคชื่อ Alice We Try นะครับเหมือนประมาณว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จับมือกันเดินไปถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นอนาคตอะไรประมาณเนี้ยแต่พอบอสเขาทำกลับมาคือเขาทำเป็นไดอะล็อกเหมือนคนคุยกันประมาณนั้นนะครับประมาณ9นาทีแล้วก็บทที่เขาพูดกันมันเป็นอีกมุมนึงที่อาจจะดูลบเป็นแง่ลบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนจริงๆแล้วก็คนที่มายืนฟังเนี่ยผมก็ไปดูก็คือเป็นรูปที่คนมายืนร้องไห้เยอะใช่ครับผมชอบไปแอบดูคนมาดูงานผมอะไรเงี้ยระวังนะดูรีแอคอะไรเงี้ยเป็นเพราะมันเป็นไดอะล็อกที่นานด้วยไหมเขาใช่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 ประมาณ9นาทีเลยครับเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นฟังใช่ใช่ครับเหมือนคุณดูหนังเรื่องนึงที่มันแบบมันต้องจินตนาการภาพไปเองเลยเหมือนละครวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับมีภาพไกด์ระดับนึงมีภาพไกด์ระดับนึงใช่ครับมันเลยได้แบบได้ประสบการณ์อะไรที่มันแบบอีกอย่างนึงเลยเหมือนกันเนาะดูภาพเฉยๆหรือฟังเพลงเฉยๆครับเออพอบวกกันมันอาจจะได้อะไรที่แบบที่พิเศษขึ้นมาอีกแต่ว่าแนนไปฟังอย่างที่บอกว่าวันนี้คนเยอะมากแล้วก็แบบเข้าไม่ได้ทุกรูปจริงๆเพราะน้องๆก็จะแบบมีการรอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีได้ฟังพี่ปอแน่เพราะพี่ปออยู่ข้างหน้าเลยครับแล้วแบบพอฟังแล้วแบบอุ๊ยมันเป็นแบบหลงมันโบกเหมือนอยู่ดีก็อุ๊ยหลงแบบงงแบบหลุดไปอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ปอก็ปกติเขาก็เหงาอยู่แล้วน้องเสียงเสียงอะไรเขาอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ได้ฟังหลายอันอยู่นะแต่ก็แบบแบบมันเป็นภาพแรกหรือมันเป็นเรียกอะไรเป็นฟีลลิ่งแรกที่มันแบบมันก็วูบดีอะแปลกดีอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูค่ะสำหรับเอ็กซิบิชันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีอีกไม่นานมากนักเขาทำไมเขามาช้าจังเลยอะ มาเขาไม่มาก่อนนั้นเนี่ย เดี๋ยวคนฟังเราอดไปดูเอ็กซิบิชันนี้นี่มีมาตั้งแต่วันที่24ตุลาครับ24ตุลาแล้วซึ่งจะมีไปถึง24พฤศจิกายน1เดือนครับนะคะก็อีกจริงๆอ่ะก็หลังงานเอ็กซ์โปยังพอมีเวลาอยู่ถ้าเกิดว่าแบบอาทิตย์2อาทิตย์นี้ไม่ว่าแต่ก็ยังมีเวลาอยู่นะประมาณอีก2อาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังไปดูได้แล้วก็ไปง่ายมากอยู่ตรง3ย่านครับ
JWD R Space ใช่ไหมคะก็มีที่จอดรถแล้วก็ใช่อาหารการกินพร้อมอาหารการกินพร้อมก็ดูแบบแฮปปี้มากดูแบบเป็นดงชาไข่มุกเนี่ยไม่รู้วันนี้ไปเข้าไปดูกันได้Exhibition เป็นหนึ่งExhibitionก่อนไปเนี่ยจริงๆต้องแบบแนนว่าไม่ต้องคิดไปก็ได้นะว่าจะเขียนอะไรให้มันเป็นฟีลลิ่งของความแบบเรารีแอคเรารู้สึกยังไงตรงนั้นแล้วลองเขียนดูน่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ค่อยเขียนไดอารี่แล้วไม่ค่อยได้เขียนอะไรถึงตัวเองแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบอีกมุมหนึ่งที่แบบรู้จักกับซันเตอร์แล้วรู้จักกับตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเอ็กซิบิชันของเขาเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมามาแอบดูดีกว่าว่าเนี่ยเขาบอกเขาเหงาหรือเขาไม่เหงาไม่รู้แหละหรือว่าชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันค่ะแมวขนคนกลับมาแนวคนๆของเราในเวกที่2ค่ะซันเตอร์นี่เรียนที่ไหนเอ่ยเรียนมัณฑนศิลป์ครับศิลปากรที่ศิลปากรใช่ไหมออกแบบนิเทศศิลป์ก็คือมาแนวศิลปะใช่ครับใช่ครับแล้วคือตอนเรียนเวลาอยู่มาแนวเนี้ยก็จะต้องชอบดูหนังฟังเพลงครับไม่ชอบหรือดูศิลปะอะไรเงี้ยดูหมดครับคือฟังเพลงก็ฟังตั้งแต่แบบฟังแต่เด็กครับดูหนังก็คือก็ดูเรื่อยๆผมเรียนตอนที่ผมเรียนผมอยากทำโฆษณาก่อนที่ผมจะแบบเอ็นเข้าไปที่ศิลปากรอะไรเงี้ยคือตั้งใจว่าอยากทำโฆษณาใช่ไหมเพราะว่าเราโตมากับโฆษณาแบบยุคแบบเฟื่องฟูโฆษณาสนุกอะไรโฆษณาสนุกโฆษณาไทยสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ใครบอกผมที่เราต้องรอดูโฆษณาใช่ใช่ใช่แบบโหสมัยผมมัธยมอ่ะแบบกี่ปีมาแล้วไม่เยอะไม่เยอะไม่นานไม่นานเกือบ20 ปีครับก็เป็นความฝันว่าอยากจะทำงานโฆษณาแล้วก็เหมือนไปคุยกับใครก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าโอเคที่ศิลปากรมีสอนโฆษณานะซึ่งจริงๆก็มีทุกที่ แต่ไม่รู้ว่าเขาแบบแนะนำมาที่ศิลปากรผมก็เลยฝังหัวโอเคผมต้องเข้าให้ได้ต้องเป็นที่นี่อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็สอบเข้าไปซึ่งเรียนมัณฑนศิลป์แต่ว่าไม่ได้มาคือมันจะมาทางแบบนะวาดภาพอะไรนี่อ๋อวาดภาพครับเพราะว่าคณะมัณฑนศิลป์ก็จะมีแบบหลายสาขาแบบออกแบบแฟชั่นออกแบบอินทีเรียแต่ที่ผมเรียนเป็นนิเทศศิลป์ก็คือจะเป็นพวกกราฟใช่ไหมไม่ขนาดนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการศิลปะการสื่อสารอย่างเช่นโฆษณากราฟิกหรือว่าวาดภาพประกอบทำหนังแพคเกจจิ้งอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็คือเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ตใช่ซึ่งก็จะมีการวาดภาพประกอบนู่นนี่มีด้วยครับแต่จริงๆออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำงานวาดภาพไปทำเอเจนซี่ก่อนทำเอเจนซี่ก่อนใช่เพราะว่ามันเป็นความฝันที่บอกหวยว่าแบบคือก็ทำงานเอเจนซี่แล้วก็พอระหว่างที่ไปทำก็ทำภาพประกอบควบคู่ไปด้วยอ๋อโอเคก็ทำไปเลยทำฟินเหรอครับจริงๆแล้วเจ้านายเก่าฟังอยู่ขอโทษด้วยครับก็คือแต่ว่าตอนนั้นคือวาดภาพประกอบอะไรอะคะทำเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กทำแมกกาซีนเมื่อก่อนนะครับประมาณ10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นงานแบบสื่อสิ่งพิมพ์เยอะแล้วก็จะมีทำให้แบรนด์นู้นแบรนด์นี้ที่แบบทำของพรีเมียมหรือว่าเอาลวดลายภาพประกอบไปอยู่ในแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยผมทำหมดครับแล้วเป็นสไตล์ที่เราวาดอยู่ทุกวันนี้ไหมเป็นสไตล์ที่วาดอยู่ณช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าผมก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็วาดแบบเริ่มตั้งแต่แบบสีน้ำจนใช้สีคอมพิวเตอร์หรือว่าเหลือลายเส้นอย่างเดียวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ไปใช้สีอะคริลิกที่โชว์อยู่ก็ใช้เป็นอะคริลิกลงแคนวาสอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าช่วงเวลาของเราใช่เหมือนเปลี่ยนเสื้อไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็คนทำงานเนาะมันก็เหมือนพ้นพบตัวเองไปในการทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าขอกลับไปตอนเอเจนซี่นึงตอนนั้นทำอะไรที่เป็นครีเอทีฟโฆษณาครับก็เป็นก๊อปปี้ไรเตอร์อยู่ประมาณ5 ปีครับแต่คือทำไมจึงแบบตัดสินใจว่าเอ้ยอันเนี้ยคืองานในฝันนะแต่ฉันไม่เอาละฉันเลิกฝันแล้วหรอทำไมถึงมาเปลี่ยนหรือว่าออกมาอะไรเงี้ยมันงานไม่เหมือนในฝันป่ะโอ้ไม่คือทุกวันนี้ผมก็ยังรักงานโฆษณานะครับแล้วก็ติดตามแต่ว่าผมเข้าไปเพราะผมอยากทำงานครีเอทีฟแล้ว
แล้วก็รู้สึกว่าการเป็นครีเอทีฟมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในเอเจนซี่อย่างเดียวคือเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นใครก็ครีเอทีฟได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่อยากจำกัดความครีเอทีฟให้มันอยู่ในแบบการโฆษณาอย่างเดียวมันก็เราก็ไปทำอย่างอื่นที่เรามันก็มีอีกหลายอย่างที่เราอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการทำโฆษณานั่นแหละก็ไปปรับใช้ได้แล้วพอออกมาปุ๊บเราก็ไปต่างประเทศเลยครับก็คือตอนออกก็คือเหตุผลว่าไปต่างประเทศนะครับอ๋อโอเคซึ่งไปเพราะเรียนหรือว่าไปเพราะทำไปเพราะว่าไปเที่ยวป่ะคือผมไม่ได้เรียนแบบจริงจังนะครับคือผมไม่ได้ไปเรียนแบบปริญญาโทหรือว่าใบเซอร์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความคิดที่แบบเหมือนผมว่าเหมือนแบบวัยรุ่นทั่วไปว่าเออแบบชีวิตนึงเราอยากจะแบบไปใช้ชีวิตต่างประเทศไปใช้ชีวิตอิสระอยากไปเห็นโลกอะไรประมาณนี้ผมก็คิดแบบเหมือนเด็กๆทั่วไปอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็คิดแหละผู้ใหญ่ก็คิดใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบมันเป็นโอกาสสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ด้วยจังหวะนั้นที่เราทำงานมา5ปีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมแก่ไปกว่านี้ผมจะไม่คงไม่กล้าไปแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เก็บเงินไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปครับก็ไปอยู่ที่นู่นนานไหมคะอยู่ที่นู่นประมาณ2ปีครึ่งอะไรประมาณนี้ครับที่นิวยอร์กเป็นไงแนนอะไม่เคยไปนิวยอร์กเลยแล้วแบบมันก็เราเคยอยากไปเรียนมากแล้วก็แบบคือเราอาจจะดูหนังมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าอยากไปก็คือเลือกที่นิวยอร์กก็ไปตอนแรกไปก็ตกใจเหมือนกันนะก็คือหนึ่งต้องบอกผมภาษาแบบห่วยมากภาษาห่วยมากจริงๆก็ไปเริ่มเรียนแบบว่าเริ่มเรียนภาษาก่อนแล้วก็ไปเทคคอร์สแบบศิลปะอะไรที่เราสนใจแบบปริ้นสกรีนอะไรแบบเป็นคอร์สสั้นๆอะไรเงี้ยครับตอนแรกผมไปลงแบบอยู่ในเป็นเหมือนอินเดียทาวอะครับโอ้โหใช่ใช่ใช่จะเป็นแบบว่าผมอยู่ในควีนอะครับผมเออซึ่งควีนเนี่ยมันก็จะมีแต่ละใช่มีเยอะเยอะกลุ่มเขาใช่ใช่จะไม่ใช่ฝรั่งแบบที่เรานึกไว้อะอ๋อหรอแล้วจะมีแบบตอนแรกเราไปอังกฤษใช่ปะเราก็ไปลอนดอนผ่านไปสองที่เราไม่เจอฝรั่งเลยสักคนนึงอะเราไปที่ไหนมาเราผิดประเทศหรอวะคือแบบมันมีคือมันมิกซ์แบบเขาใช่ใช่มิกซ์มากมากครับมันเยอะมากคนที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าแบบคนที่นั่นจริงๆก็ไม่เจอเลยคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันแล้วก็ผมเลือกที่พักไปจากแบบจากที่ไทยอ่ะก็คือแบบเขาไปในเพจก็คือเอาที่ไหนก็ได้เอาไปก่อนสักแบบอยู่ไปเดือนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับค่ะก็ไปถึงวันแรกก็เหมือนไปพหุรัฐอะไปอยู่โซนนั้นเลยอ่ะเฮ้ยน่าจะเจ๋งนะเพราะเขาก็ต้องมีแบบ culture อะไรที่แบบไม่เหมือนอินเดียนะแต่เป็นแบบใช่ใช่ใช่แบบมิกซ์มาแล้วครับคือข้อดีของนิวยอร์กผมว่าเราเห็นแบบคนแบบทุกประเทศแบบมีภาษาแบบหลายๆภาษาแล้วก็พูดกันอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อดีเพราะเราเห็นความแตกต่างเยอะเหมือนกันครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าการใช้ชีวิตประมาณ2ปีเราได้คืออย่างที่บอกว่าตอนเด็กก่อนไปก็คิดว่าอุ๊ยอยากไปเปิดอะไรประมาณนั้นครับก็ลำบากเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเราแบบรู้สึกแบบแฮปปี้หรือรู้สึกเราได้อะไรจากตรงนั้นมาจริงจังไหมได้เยอะมากๆครับเพราะว่างานในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้อิทธิพลจากตอนไปอยู่ที่นู่นเยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทำงานภาพประกอบใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้มีแบบเอ็กซิบิชันอะไรเป็นของตัวเองยังไม่ได้แบบทำงานเพนติ้งที่ขายเป็นชิ้นงานจริงจังอะไรเงี้ยครับก็ไปอยู่นู่นแล้วเราก็ได้ไปดูแบบแกลเลอรี่ดีๆหรือว่าแบบมิวเซียมที่มันเป็นงานที่แบบถ้าอยู่ที่ไทยเราคงแบบไม่ได้ไปเห็นอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเปิดโลกเราเหมือนกันว่าโอเคแบบมีงานศิลปะเยอะมากเลยแล้วก็คนวาดรูปไม่ได้ก็เป็นศิลปินได้เหมือนกันคือเขาก็จะมีวิธีทำงานในรูปแบบของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างอยากจะให้งานเราไปอยู่ในแบบในแกลเลอรี่มิวเซียมแล้วมีคนมาดูงานอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นไฟเล็กๆให้เราแบบทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับแล้วมุมมองเราเปลี่ยนในแง่ของผลงานของเรามุมมองในแง่ของการทำงานเหรอครับมันต้องโตขึ้นอยู่แล้วแหละมันโตขึ้นครับมันโตขึ้นมันอาจจะได้แบบได้สัมผัส
เยอะครับอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสเนาะถ้าเราแบบใช่รู้สึกว่าแบบโอเคเงินมันหายากจริงอันนี้เรื่องใหญ่เอ้ยแต่เราสองคนถ้าไปอยู่แบบเมืองอย่างนิวยอร์กมันน่าจะโหดในแง่ใช่ป่ะในแง่คนหรือในแง่มันเป็นเมืองที่ทัฟพอสมควรอะที่เราใช่แต่ว่าในอีกมุมนึงมันก็สนุกมากอะไรเงี้ยมันก็สนุกมันมีอะไรเยอะมากมันมีอะไรเยอะมากแล้วก็หลายอย่างก็แบบผมว่าเรื่องเงินด้วยที่เรารู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันค่าครองชีพมันแพงหมดอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหาวิธีการในการแบบประหยัดเงินเช่นแบบทำอาหารกินเองหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราก็จะได้สกิลการทำอาหารอ๋อเหรอใช่ๆๆครับไปทำงานร้านอาหารขึ้นมาอ๋อผมไม่ได้ทำงานร้านอาหารครับหมายความว่าทำเพื่อกินเองอ๋อทำเพื่อกินเองเพราะว่าเราอยากกินน้ำเงี้ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบหากินน้ำเงี้ยวได้เลยก็ดู YouTube ทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เป็นความสนุกว่าโอเคเราไปชไนน่าทาวน์เราไปหาแบบดอกงิ้วเราไปซื้อเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติก็ผมก็ไม่ได้แบบทำอาหารขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราหากินง่ายเนาะก็แบบเหมือนได้เป็นอีกส่วนที่ได้เติบโตมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วจุดนั้นก็คือกลับเมืองไทยแล้วตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราอยากทำอะไรเป้าแบบวันนั้นเราแบบกลับมาที่ไทยใช่ไหมครับมีแบบนี้อะไรเงี้ยคือก่อนที่ผมไปเนี่ยผมก็ทำงานวาดรูปอยู่แล้วทำภาพประกอบทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นก็ยังหาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานศิลปะอยู่ก็คือผมก็ไปทำงานจากไทยตลอดด้วยความที่งานโชคดีที่งานเราแบบสามารถทำที่ไหนในโลกก็ได้แค่แบบว่าวาดรูปแล้วมีอินเทอร์เน็ตส่งเมลให้ลูกค้าได้อะไรเงี้ยผมก็ไปที่นู่นผมก็ทำงานปกติเหมือนที่อยู่ที่ไทยครับก็คือรับจ็อบปกติแล้วก็แล้วคนก็เหมือนกับรู้จักเราแล้วพอสมควรแล้วคนก็เคยใช้รู้จักครับที่ไทยรู้จักแต่ว่าไปที่นู่นก็คือไม่มีใครรู้จักแต่ก็ยังทำงานได้ไงก็ยังกลับมาครับครับก็ทำงานได้แต่ว่าแบบเหมือนเงินที่ได้มาพอไปใช้ที่นู่นมันก็จะแบบไม่พอนิดนึงไม่พอนิดนึงก็ต้องแบบหาทางแต่ว่าเราก็เตรียมเงินไว้ก้อนนึงอยู่แล้วที่เราจะไปใช้ให้กับช่วงชีวิตวัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาซึ่งเดี๋ยวนะเมื่อกี้กลับมาก็คือทำงานต่อทำงานต่อครับแล้วก็แบบอยากมาทำมาตลอดครับจริงๆทำมาตลอดแล้วอยากทำเอ็กซิบิชันแรกเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงชื่อ Zero Decibel นะครับก็เป็นกลับมาทำที่ไทยเสียงเนาะเสียงอ๋อความเงียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีความแบบ aware กับเสียงอะไรบางอย่างคือครั้งที่แล้วผมทำเรื่องความเงียบครับก็กลับมาจัดที่ไทยแล้วก็กลับไปที่นู่นต่อก็ไปอยู่ต่ออีกสักพักเลยอะครับอ๋อกลับไปอีกใช่กลับไปอีกคือกลับมาทำงานที่ไทยอย่างเงี้ยคือปกติผมอยู่นู่นถ้ามันมีงานอะไรจะต้องกลับมาผมก็จะกลับมาแป๊บนึงแล้วก็กลับไปอยู่นู่นครับก็ได้ทำเอ็กซิบิชันแต่อยู่ใช่ถือว่าตอนอยู่ที่นู่นแหละเนาะใช่ก็คือทุกงานว่าที่นู่นแล้วก็ขนบินกลับมาก็แพ็คถือเขากลับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตั้งแต่ทำเอ็กซิบิชันแรกจนถึงตอนนี้นี่นานไหมคะกี่ปีน่าจะเกือบ3ปีครับสำหรับมันชั้นมากเลยชั้นตัว3ปีไม่นาน3 ปีเองสำหรับครั้งแรกเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2 8เดือนเองใช่ไหมอ๋อแล้วนี่ก็คือครั้งที่2เองครับครับอะไรเงี้ยก็กำลังแบบเรียกอะไร rising star กำลังแบบมีไฟทำไปเรื่อยๆแบบทำเยอะก็พยายามจะให้ตัวเองมีไฟเหมือนกันซึ่งทำมาเอาแบบในแง่ของ artistic exhibitionมา2 exhibition ใหญ่ๆเนาะค่อนข้างประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวคนก็จะแบบเหมือนมองแล้วก็อาจจะแบบให้คำจำกัดความระดับหนึ่งอะไรเงี้ยของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเรามองงานเรางานเราเป็นแบบไหนสไตล์ไหนผมว่าคือหลายๆคนก็จะบอกว่างานเราอ่ะมินิมอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีบางอันที่มินิมอลแล้วก็บางอันที่มันไม่ได้มินิมอลอะไรเงี้ยคือเราก็วาดหลากหลายอะไรเงี้ยครับแต่เราอ่ะจะเป็นคนชอบวาดอะไรที่ดูสะอาดดูคลีนอะไรเงี้ยสบายตาคือมันอาจจะไม่ได้วาดแบบน้อยมากแต่มันดูแบบสบายตาอันนั้นเป็นสไตล์อาจจะด้วยความอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยแบบมันก็ไปสะท้อนหลายๆอย่างแบบว่าการเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือตัวเราเลยครับก็เป็นสไตล์อย่างนั้นมาอยู่แล้วคิดว่าแบบวันนึงเราจะแบบเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบmaximalist ได้อาจจะเปลี่ยนไปได้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ผมเป็นคนขี้เบื่อด้วยถ้าเกิดแบบวาดอะไรนานๆถ้าผมเบื่อแล้วผมก็
ไม่อยากวาดผมก็คงแบบหาอะไรใหม่ๆวาดอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้สึกยึดติดใช่ไหมเราไม่รู้สึกว่านี่คือสไตล์ของเราหรือเวลาว่าเราแบบคือมันเป็นฟีลลิ่งหรือว่ามันเป็นความตั้งใจที่แบบอยากให้คีปประมาณนี้นะหรืออะไรเงี้ยคือผมว่าไม่ว่าผมจะวาดสไตล์ไหนอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นงานเราอยู่คือเหมือนกับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอะไรเงี้ยแต่นี่แต่ยังไงก็คือยังเป็นตัวใช่ครับมันก็เป็นเทรนเหมือนกันการวาดรูปภาพทำงานภาพประกอบอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเทรนเหมือนแฟชั่นเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ซึมซับสิ่งที่เราได้อะไรมาอะไรเงี้ยเนาะครับนี่หมดอะไรนะหมดเบรกนี้แล้วยังไม่ได้เข้ากิจวัตรประจำส่วนตัวเดี๋ยวเพลกันแป๊บนึงค่ะเบรกหน้ากลับมาเดี๋ยวคำถามแรกเลยกิจวัตรประจำส่วนตัวเจาะนิดนึงค่ะแมวขนคนเฮ้ยเราตื่นเต้นกับเสื้อที่เราเห็นแต่เราสัญญาคุณผู้ฟังไปแล้วว่าหรือเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนดีเดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนปกติทำอะไรบ้างคะกิจวัตรประจำวันอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ผมก็จะมีสตูดิโอที่ผมแบบเอาไว้ทำงานอีกที่นึงที่แบบไม่ไกลบ้านมากอะไรเงี้ยผมก็ตื่นมาปุ๊บก็จะกินกาแฟแล้วก็แม่ก็จะทำข้าวพอกินข้าวนิดนึงก็ออกไปทำงานแล้วก็ไปนั่งวาดรูปที่สตูดิโอวาดรูปทั้งวันว่ารูปทำจ็อบอะไรเงี้ยครับคือผมก็ยังรับจ็อบอยู่แบบจ็อบออกแบบงานคืออะไรเกี่ยวกับศิลปะอ่ะผมก็รับหมดค่ะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวิธีคือพอเราทำงานศิลปะเนี่ยเราทำเองเป็นมีสตูดิโอส่วนตัวอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการเปิดหูเปิดตาต้องมีการอัปเดตอ่ะตัวเองอย่างเป็นศิลปะเรื่องนึงนักวาดภาพประกอบเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนแบบเหมือนจะต้องเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมมันต้องอัปเดตเนาะมันต้องดูมากอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เรามีวิธีการยังไงเสร็จงานใช่น่าจะเหมือนคนอื่นทั่วไปก็คือฟังเพลงใหม่ๆก็ฟังเก่าๆก็ฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูหนังดูซีรีส์ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ผมอะข้อเสียผมคือผมเป็นคนแบบไม่ชอบอ่านหนังสือ ผมขี้เกียจอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ผมก็จะไปเน้นแบบหนังสือเป็นภาพหรือว่าหนังสือที่ไม่ยาวมากสั้นๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีผมว่าถ้าผมทำเหมือนทุกคนแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนบ้างแบบเจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้อะไรใหม่ๆกลับมาแล้วอย่างพวกแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้พออยู่นิวยอร์กมาเนี่ยคือมันมีงานศิลปะให้เราเสพสรรเยอะมากทุกมุมทุกตลอดเวลาบางทีเราเหมือนแบบอายุบอกเราไม่เคยไปนิวยอร์กแต่ว่าแบบบางเมืองที่มันเป็นศิลปะเยอะเราสึกว่ามันเหมือนแบบมันกระตุ้นเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอเราอยู่ที่นี่มันไม่ได้มีน้อยขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับที่นี่เราต้องออกไปหาดูอะไรมันเหมือนเราต้องสรรหาแต่จริงๆผมว่าอากาศนี่แบบสำคัญเหมือนกันเพราะว่าแบบอยู่ที่นู่นมันแบบอากาศมันดีอ่ะแล้วมันก็ทำให้เราอยากออกไปแบบมันอากาศดีอยากออกไปเดินเล่นอยากออกไปดูใช่แต่พอที่ไทยก็คือร้อนนิดนึงการที่จะเข้าไปหาศิลปะมันยากนิดนึงมันจะเจอแบบมันจะเจออุปสรรคที่ทำให้เราแบบกว่าจะไปถึงแกลเลอรี่แบบเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยรถติดนู่นนี่อะไรเงี้ยเนาะด้วยครับด้วยสภาพแวดล้อมก็มีส่วนแต่จริงๆที่ไทยผมว่าเดี๋ยวนี้ก็เยอะขึ้นครับเหมือนดูจากแบบเอ็กซิบิชันที่คนแบบศิลปินใหม่ๆศิลปินรุ่นเก่าจัดกันช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยรวมถึงตัวผมด้วย ผมก็จัดด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆอ่ะเนาะมาแต่ว่าก็ต้องดูให้มากที่สุดเนาะจริงๆใช่ไหมเป็นศิลปินเป็นอะไรเงี้ยต้องค่อยๆเสพหาวิธีเสพไปอะไรเงี้ยเนาะชอบดูหนังประเภทไหนคะจะผมดูเหมือนคนทั่วไปเลยครับคือไม่ได้ดูแบบอินดี้จ๋าคือแมสก็ดูอินดี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยก็ดูหมดแต่จะชอบหนังที่ดูแล้วมีอารมณ์อะไรสักอย่างอย่างเช่นแบบหนังแบบเอ้ยดูแล้วเหงาจังเลยหรือว่าพุ่มกับทำได้ไงทำให้แบบมันเศร้าจังเลยทำให้เราแบบน้ำตาไหลกับหนังอะไรเงี้ยผมจะดูเป็นอย่างนั้นมากกว่าเน้นเรื่องแบบความรู้สึกที่เราได้จากหนังครับมันก็อาจจะแบบมีเอาจุดนี้มาทำพัฒนางานเราไปด้วยแล้วเพลงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนเน้นว่าน่าจะชอบฟังเพลงระดับนึงชอบครับฟังเพลงครับอย่างตอนนี้ชอบที่สุดชอบที่สุดเหรอครับก็เป็นคำถามที่ยากมากนะแนนก็ตอบไม่ได้อย่าไปใครไปถามนี่นะมันเป็นคำถามที่ยากมากเพราะว่าผมก็เจอแบบคนถามว่าแบบชอบ
ชอบฟังเพลงยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าทำเอ็กซิชันเกี่ยวกับเพลงแบบเกี่ยวกับงานมันผสมไปกับเพลงไงมันเลยแบบมันยากครับที่จะตอบคนหนึ่งที่ตอบคนหนึ่งเพื่อจะแบบว่าแต่อย่างชมเพลงหรือหนังเนี้ยที่เราชอบมันจะออกสังเกตไหมว่าเราชอบไปแนวเหงาเหมือนกันไหมหรือว่าผมชอบฟังเพลงช้ามากกว่าเพลงสบายสบายหรือว่าเพลงช้าผมชอบฟังคำที่ศิลปินเลือกใช้แล้วก็แบบมุมมองในการเล่าเนี่ยแล้วอาจจะติดแบบวิธีคิดแบบโฆษณานิดนึงแบบเหมือนอยากคือฟังเพลงหรือดูหนังก็จะพยายามหาแบบคีย์เมสเซจหรือว่าไอเดียหลักของเพลงอะไรเงี้ยก็จะแบบติดคิดมาแบบโฆษณาเหมือนกันแหละแต่ว่าก็จะไม่ได้ชอบเพลงแบบแดนอะไรนะใช่ป่ะใช่ใช่คือเหมือนการทำงานมันอยู่ในแบบในตัวเราตลอดเวลาแบบบางทีนอนก่อนนอนก็จะชอบคิดงานมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับเพราะว่าก็จะคิดอยู่อย่างนั้นแต่เขาบอกครีเอทีฟอะมันเป็นเหมือนแบบเป็นเคิร์สอย่างนึงนะมันเป็นอาชีพงานที่เขาหยุดทำงานไม่ได้ใช่ป่ะอาจจะใช่มันเหมือนพอเราคิดอะไรปุ๊บเราจะเหมือนหมกมุ่นเราก็ต้องคิดมันตลอดเวลาทำอะไรเราก็ต้องคิดในสิ่งนั้นกินข้าวฉันก็คิดเรื่องนี้เคยฝันจนได้งานมาเลยจริงเหรอเหมือนเราไปคิดงานในฝันนะครับแล้วตื่นมาก็ได้ทุกคนช่วยอ่ะดีมากเออดีมากอันนี้ดีมากเออก็จริงๆมันเป็นคุณลิตี้หนึ่งที่ดีสำหรับครีเอทีฟด้วยไหมคะในการคิดงานตลอดเวลาหรอครับก็ดีนะครับมันก็ทำให้เราเหมือนเล่นเกมอะไรบางอย่างแบบสมมุติว่าผมจะทำงานวาดรูปอันหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะเอาโจทย์มาคิดก่อนนอนหรือว่าคือมันก็จะคิดเองแหละครับมันหัวมันงานมันยังไม่ส่งอ่ะต้องก็เลยมันก็เลยต้องคิดงานแล้วก็จะจดไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่งานที่ได้ก็จะมาช่วงเวลาที่ก่อนนอนหรือว่าขับรถอะไรเงี้ยเวลาให้เราจดไม่ค่อยได้เวลาที่ตั้งใจไม่ค่อยได้เวลาที่จะตั้งใจคิดจะไม่ค่อยได้จะมาจะแวบๆไปน้ำขับรถอะไรประมาณนั้นปากกาอยู่ในมือใช่ใช่มันจะไปคราวนี้ฝากส่งถึงน้องๆนิดนึงค่ะใกล้จะไปชั่วโมงแล้วว่าทำสำหรับใครที่อาจจะแบบทำงานอยู่แล้วคิดอยากจะมาทำงานเป็นของตัวเองอยากมีเอ็กซิบิชันอยากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำยังไงให้ค้นหาตัวเองเจอได้อะไรเงี้ยผมรู้แค่ว่าผมแบบชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีเพราะว่าสิ่งอื่นก็ทำไม่ค่อยดีอ่ะก็คือจริงจริงคือก็จะมีศิลปะนี่แหละที่เป็นวิชาที่เราแบบโดดเด่นที่เราอยากเรียนเรารอคอยแบบรอคอยแบบอาทิตย์หนึ่งได้เรียนแค่ชั่วโมงเดียวเองศิลปะแต่เลขแบบเรียนแบบหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยผมก็จะไม่ชอบวิชาอื่นผมจะชอบศิลปะแล้วก็มันก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบอะไรเราควรจะเอาตัวไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขใช่ไหมครับเหมือนตอนผมเข้าไปที่ศิลปากรผมก็มีความสุขมากเพราะเหมือนกับมันไม่เหมือนเป็นการเรียนที่มันก็เป็นการเรียนนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนที่สนุกที่เราอยากจะรู้มันอะไรเงี้ยผมก็เลยมั่นใจว่าจริงๆแล้วเราชอบทำงานศิลปะแล้วก็ลองทำควบคู่มากับงานประจำด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากที่จะทำงานวาดรูปเหมือนผมอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่แต่เด็กๆ เดี๋ยวนี้เขาก็วาดกันเก่งมากเลยคือเขาก็มีวิธีของเขาใช่ใช่ครับ เพราะว่ามันก็มีโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางคนที่แบบอาจจะไม่รู้เหมือนจะทำดีไหมหรืออย่างที่ซันเต๋อแบบลาออกจากงานมาแล้วก็ไปค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะมันก็มีนะคนที่แบบอาจจะทำงานออฟฟิศแต่ว่าเอ้ยชอบแต่ว่าผมเลยไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยแหละผมเป็นคนที่แบบไม่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไงนะต้องไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นคือผมเองเลยผมแบบอยู่ในเซฟโซนตลอดใช่แล้วผมก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะจากเซฟโซนอ่ะก็ค่อยๆออกครับค่อยๆออกคือเราก็ทำงานควบคู่กับทำงานศิลปะก็คือทำงานออฟฟิศกลับบ้านมาก็นั่งทำจ็อบต่อถึงแบบช่วงแรกๆก็ทำแบบถึงที่3ที่4ทุกวันอะไรเงี้ยคือเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือก็ต้องลองทำเพราะว่าถ้าเราอยากมั่นใจว่าวาดรูปมันเลี้ยงชีพเราได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องลองทำใช่ไหมครับอย่างที่บอกนะมันเหมือนกับแค่เอาตัวไปอยู่ในที่ในสิ่งที่เราอยากทำในสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็จะเริ่มหาวิธีหาใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วพอทำไปแบบ5ปีอะไรเงี้ยจนเรามั่นใจว่ามันเลี้ยงชีพได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ถึงจะกล้าออกถึงจะกล้าออกเราก็จะรู้เองอ่ะเนาะใช่ใช่เรามั่นใจอะไรเงี้ยนี่เขาเป็นแบบเบาๆเขาไม่แบบ
เขาไม่แนะนำรุนแรงไม่กล้าไม่กล้าออกมาเลยทำเลยต้องแบบไม่ใช่นะนี่แบบผมก็ลองทำเบาๆทำไปก่อนจนมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนมากกว่าแล้วมีอีโคโนมิกอยู่ในนั้นก็คือต้องเลี้ยงชีพได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยออกใช่ใช่ต้องเลี้ยงชีพได้แน่นอนเป็นความแบบเป็นแบบเบาๆนิดไม่รุนแรงก็จะได้ดูงานเจ๋งๆของซันเตอร์อีกเยอะเลยแหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนจะหมดชั่วโมงเราขอโชว์เสื้อที่เราได้เห็นเป็นคนแรกใช่ไหมไม่ใช่คนแรกหรอกแต่ว่าดีเจคนแรกละกันซึ่งจริงๆอ่ะปกติดีเจได้เห็นรายช้าของคนอื่นอยู่แล้วบางทีอ่ะมีผู้คนผู้ฟังอ่ะเห็นก่อนเราอีกก็มีขอแบบโชว์กล้องนี้ได้ไหมสวยมากใช่ไหมคุณฟังเห็นไหมที่ดูไลฟ์อยู่เดี๋ยวก่อนแน่มันเป็นเสื้อที่ขายใน Cat X Pro ของเราเย้สวยมากเป็นแบบเผื่อใครไม่ได้ดูไลฟ์อยู่ฟังอยู่เฉยมันเป็นแบบอะไรดีอะเป็นแมวกำลังเดินผูกเป็นแมวแบบเหมือนเดินอยู่ในบ้านนี่คือบ้านหรอบ้านใหญ่จัง เหมือนซอกตึกแบบโจรซอกตึกเดินเข้าไปในแต่ดูเป็นแบบภาพแบบซัดโทมาแล้วก็ดูแบบเงาเงาดูแบบมินิมอลจริงแหละซันเตอร์แบบภาพ3ส่วน4ก็เป็นกำแพงแหละแล้วก็โอ้มันสวยมากคุณผู้ฟังไปซื้อกันได้นะคะอันนี้เนี่ยคือซันเตอร์ได้รับการเขาเรียกว่าการหลอกล่อการหลอกล่อของทีมงานชวนเชิญเชิญชวนของทีมงานถึงแม้ว่าเขาจะงานยุ่งแค่ไหนทีมงานเราก็สามารถหลอกล่อเขาได้เสมอนะคะก็มาออกแบบลายพิเศษในงาน Cat Expo ปีนี้นะคะก็อันนี้นี่คือไปซื้อใช่ไหมพี่ตุ๊กไปซื้อที่งานบูธ Cat Video นะคะวันที่21-22พฤศจิกายนนี้ที่สวนสนุก Wonder World ของเราซึ่งมีขายจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็บัตรหมดแล้วด้วยคือคนไม่ซื้อบัตรก็อดไปแล้วก็โชว์ให้แบบอิจฉาเฉยๆนี่ไงก็บอกให้ซื้อบัตรตอนแรกก็มันมีคนมาแบบอดควรกับเราเยอะมากว่าไม่มีบัตรก็ช่างคุณสิคุณซื้อไม่ทันแล้วก็นั่นไปแต่เฮ้ยเสื้อมันน่ารักมากเสื้อสวยมากแล้วก็แบบเป็นเสื้อคัทเรดิโอที่แบบนิ่งโปรตีเสื้อคัทเรดิโอก็ไม่นิ่งเท่าไหร่จะออกแนวล้านลาล่าเริงซะส่วนใหญ่นะเป็นแบบแค่โลโก้แล้วก็ดูแบบแฮปปี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะดูแบบเป็นอันนึงที่นิ่งๆดูใครแบบแต่งตัวแบบคลีนๆนั่นแหละอย่างที่เขาบอกน่าจะเหมาะทีเดียวอันนี้ไปซื้อได้ที่งานแท็กซ์โฟงเรานะคะเดี๋ยวเจอกัน21-22พฤศจิกายนนี้สุดท้ายขอให้ซันเตอร์ฝากนิทรรศการไวสักนิดหนึ่งเนี่ยค่ะงานก็มีถึง24พฤศจิกายนนะครับก็ยังพอมีเวลาอยู่ก็อยากให้ลองมาดูงานจริงเหมือนกันเพราะว่ามันคงไม่มีโอกาสที่จะรวบรวมงานกับศิลปินเยอะขนาดนี้สำหรับผมนะ25คน ใช่ๆคือก็เป็นงานที่ผมตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ใช้เวลาทำเตรียมมาแบบเป็นปีอะครับแล้วผมก็ก่อนหลับผมก็จะนอนคิดอันเนี้ยมาเป็นปี คืออยู่กับมันมาเป็นปีจริงๆ แล้วก็ด้วยความตั้งใจจากผมแล้วก็ศิลปินทั้ง26ท่านด้วย ที่เขาแบบตั้งใจทำเพลงเนี้ยคือถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปฟังใช่เดี๋ยวค่อยๆเอามาเปิดที่แคทแล้วกันเนาะครับหลังจากเอ็กซิบิชันเขาแล้วก็ได้เดี๋ยวไปแย่งเขาไปดูได้นะคะที่อีกทีนึงที่ JWD Art Space นะครับชั้น3อยู่ตรง3ย่านไปง่ายๆานครับเสิร์ชได้เลยหาไม่ยากครับปิดทุกวันจันทร์นะฮะแล้วก็เอ็กซิบิชันเข้าฟรีด้วยเข้าฟรีครับใช่ไหมคะก็เข้าไปก็แบบอย่าลืมที่สำคัญคือมือถือชาร์จไปหน่อยเพราะว่า25เพลงคุณฟังมันก็ไม่สั้นนะ25เพลงมีบางอันเป็น9นาทีเป็นงานแบบเป็นอาร์ตแบบพีซอีกอันนึงขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบมีอะไรพิเศษส่งถึงตัวเอง10ปีข้างหน้าก็เตรียมไปด้วยได้หยอดสแตมป์เขาให้หยอด5บาทหยอดกึกเพิ่มนิดนึงก็ได้เผื่อฉันเติร์จนวันนี้กำลังแบบมีการพูดคุยกันว่าถ้ามันเพิ่มจริงๆจาก5บาทอีก10ปีข้างหน้าถ้าสแตมป์ที่ส่งมันเพิ่มจริงๆจาก5บาทฉันเติร์จะทำอย่างไร จะต้องเริ่มผมก็ต้องออกเองแต่ว่ามันแบบตอนนี้จดหมายมันเยอะมากแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าใครอยากเขียนก็ไปเขียนละกันแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอยากให้ไปดูผลงานครับเนาะมันแบบมันก็อย่างที่บอกมันเป็น experience แหละอีกอันนึงที่แบบปกติมันก็ไม่ค่อยมีเยอะนะงานเพลงที่ทำร่วมกับศิลปินเพลง
บางทีมันจะมีซาวประกอบนู่นนี่แต่นี่แบบเป็นเพลงเลยทั้งอ่านอย่างเงี้ยกับ1ภาคก็ไปดูได้นะคะวันนี้ขอบคุณซันเต๋อมากๆเลยที่มาเยี่ยมแมวคนๆของเราเหมือนไม่พอวันเนี้ย เหมือนเขามีเรื่องราวเล่ากับเราเยอะเอาไว้ทำเอ็กซิบิชันหน้ามาคุยกับเราอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับมือเย้วันนี้หมดเวลาของแมวคนๆแล้วลาไปก่อนค่ะแมวขนคน Cat Radio โตโตแมวแมว